โมเดิร์นเรดิโอแล้วก็ที่วัดห้วยตองซัก 98.75 แล้วก็ทางเมืองน่าน 91.50 ปะกันสองช่วงเวลาช่วงเวลาแรกก็ถึง1ทุ่มแล้วก็พักฟังข่าวเหยื่อกึ่งชั่วโมงช่วงที่สองก็ทุ่มกึ่งจนถึงเวลาสองทุ่มเวลานี้ญาติโยมหลายท่านก็กำลังเตรียมกับข้าวกับปลาทำกับข้าวกินข้าวน้ำข้าวแรงบางท่านก็เลิกจากการจากงานไปให้ไปสวนไปตรงปิกมาเน็ดเหนื่อยอาบน้ำชำระร่างกายให้เย็นสบายเปิดวิทยุฟังไปตวยกินข้าวไปตวยได้อาหารทั้งกายได้อาหารทั้งใจหลายพื้นที่ก็มีฝนตกหลายพื้นที่ก็ตะวันลงแรงมาพอไปทางใดก็เป่งแจ้งฟ้าเป่งแจ้งต้นไม้ก็เขียวจุ่มสูดลมหายใจได้ลึกสบายเพราะว่าบ่มีฝุ่นปิดบ่มี PM 2.5 เหมือนเดือน2เดือนก่อนละปีนี้ฮู้ซื้อว่าฝนฟ้ามาดีแล้วก็ควันนี่ไปเว้ยปีก่อนนี่หลังปีใหม่เมืองก็ยังมีอยู่ต้นเดือนพฤษภาก็ยังมีควันอยู่ประเด็นนี้โอ้ควันหายไปฟ้าเป่งสัทธาญาติโยมสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏต่างก็แสวงหาทางหลุดพ้นที่เป็นมนุษย์ก็ต้องแสวงหาปัจจัยสี่ถ้าได้มาตามต้องการก็จะบรรเทาความทุกข์ยากลำบากได้ชั่วคราวแต่ถ้าบ่ได้มาก็จะเป็นความทุกข์ความกังวลใจรับบ่เป็นสุขตื่นบ่เป็นสุขบางครั้งเมื่อได้มาแล้วมีความกังวลที่จะต้องดูแลรักษาเอาใจใส่คือสิ่งที่ได้มานั่นอยู่กับตัวเฮาไปเมินๆก็เลยเป็นทุกข์เพิ่มขึ้นยิ่งหักนักก็เป็นทุกข์นักถ้าสูญเสียไปก็ยิ่งเป็นทุกข์นักกว่าเดิมเวียนวนอยู่อย่างนี้หาที่สุดบ่ได้ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าตัณหาความทะเยอทะยานอยากมันป่าไปชีวิตบ่มีที่เปิ่งบ่มีที่ระลึกต้องแสวงหากันอยู่อย่างนี้ถ้าไผ่ได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงมีสิ่งที่เปิ่งมีสรณะอันนั้นก็เขาจะมีที่อุ่นใจญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายการเสียสละใดๆบ่ยิ่งใหญ่เท่ากับเสียสละตัวเองเสียสละเวลาเสียสละวัตถุสิ่งของเสียสละซึ่งอารมณ์กิเลสทั้งหลายศรัทธาญาติโยมในกรุงสาวัตถีมีธิดาของสกุลอุปถากอัคระสาวกทั้งสองหมายถึงพระอัคระสาวกทั้งสองนี่เปิ้นจะมีตระกูลอุปถากถ้ายังเป็นทางบ้านเฮาก็โยมอุปถัมภ์ธิดาของตระกูลนี้เธอเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามีความเคารพในพระรัตนตรัยมีความสมบูรณ์ไปด้วยมารยาทยินดีในบุญในทานศีลภาวนา
เมื่อตระกูลมิจฉาทิฐิที่มีญาติเสมอกันมาสู่ขอพ่อแม่ของเธอก็บ่ยอมที่จะยกหื้อเพราะกลัวว่าเมื่อยกลูกสาวไปแล้วลูกสาวของตัวเองจะบ่ได้ทำบุญหื้อตานบ่ได้อาบน้ำฟังธรรมนะก็เลยปฏิเสธไปว่าเฮาบ่ยกลูกหื้อบ่ยอมยกลูกสาวเฮ้อขอเฮ้อท่านทั้งหลายเนี่ยไปสู่ขอนางกุมาริกาจากตระกูลอื่นเตอะด้วยความต้องการเธอมาเป็นสะใภ้เฮ้อได้หมู่ที่มาสู่ขอก็เลยบอกว่าเมื่อธิดาของท่านไปอยู่ในบ้านของเฮาแล้วจะแย่หยังก็ตามใจจะบ่ห้ามจะทำบุญจะรักษาศีลจะฟังธรรมก็บ่ห้ามเมื่อยื่นข้อเสนออย่างนี้ก็ตกลงพ่อแม่ของเธอก็ยอมยกลูกสาวกับหมู่ที่มาขอเนื่องจากเธอเป็นกุลธิดาที่พร้อมด้วยความประพฤติมารยาทเรียบร้อยบำรุงสามีดุจเทวดารับใจพ่อแม่สามีเป็นอย่างดีวันหนึ่งเธออู้กับสามีว่าดิฉันปรารถนาจะเฮือดานแก่พระเถระประจำสกุลของดิฉันหมายถึงว่าใครตานกับพระที่มีศรัทธาที่เลื่อมใสอยากถวายแก่พระเถระที่ตระกูลตัวเองเลื่อมใสตีครอบครัวตัวเองเลื่อมใสผู้เป็นสามีก็บอกว่าเธอจะตานอย่างใดก็ตามอัธยาศัยเตอะเธอก็ไปนิมนต์อัครสาวกถึงสองมาอัครสาวกก็คือพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะไปนิมนต์เปิ้นมาแล้วก็ทำการสักการะที่ยิ่งใหญ่เฮอได้ฉันโภชนะอาหารที่ประณีตเมื่อพระเถระฉันเรียบร้อยเธอก็บอกว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญครอบครัวนี้เป็นครอบครัวมิจฉาทิฐิบ่มีศรัทธาบ่ฮู้คุณพระรัตนตรัยขอพระคุณเจ้าช่วยสงเคราะห์เขากำเตอะขอนิมนต์พระคุณเจ้านะได้สงเคราะห์ตระกูลนี้กรรมแล้วก็นิมนต์ให้มาฉันอาหารถึงวันถึงวันจนกว่าครอบครัวนี้จะมีศรัทธาเริ่มใส่ในรัตนตรัยอัครสาวกทั้งสองก็มีเมตตารับนิมนต์โดยมาฉันที่บ้านนี้เป็นประจำต่อมาเธอก็อู้กับสามีถามว่าพระเถระทั้งสองนี่มาเป็นประจำเป็นเจไดท่านถึงบ่ได้ไปพอไปดูแลไปอุปถากอุปถัมภ์พระเถระพ่องเพราะการหันสมณะนี่เป็นมงคลนะตกมาเจ้าสามีของเธอก็เข้าไปหาพระเถระได้อู้ได้จากับพระเถระในที่สุดพระสารีบุตรอันเป็นพระธรรมเสนาบดีก็ได้กล่าวธรรมีกถาแก่สามีของเธอทำให้เกิดความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยตั้งแต่นั้นมาผู้เป็นสามีก็เป็นผู้ที่จัดหาปูผ้าอาสนะให้พระเถระทั้งสองกรองน้ำให้พ่องแล้วก็ฟังธรรมนะต่อมาความเป็นมิจฉาทิฐิของเขาก็ถูกทำลายหายไปวันหนึ่งพระเถระได้กล่าวธรรมิกถาแก่สามีภรรยากู่นี้แล้วก็ประกาศอริยสัจสี่ในเวลาจบธรรมเทศนาสองสามีภรรยาก็เข้าถึงธรรมเป็นโสดาบันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ตั้งแต่นั้นมาตระกูลนี้ถึงหมดรวมถึงพ่อแม่สามีตลอดจนถึงคนฮับใจก็ปากันเข้าถึงรัตนตรัยทุกคนวันหนึ่งนางธาริกาก็ได้อู้กับสามีว่าข้าแด่นายจะมีประโยชน์อันยังสำหรับดิฉันในการอยู่ครองเรือนดิฉันปรารถนาจะบวชผู้เป็นสามีก็บอกว่าดีละถ้าเธอน่ะบวชฉันก็จะบวชด้วยนั่นจากนั้นเขาก็ได้พาภรรยาไปที่สำนักนางภิกษุณีพร้อมกับบริวารได้บวชเป็นภิกษุณีส่วนตัวเองก็ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าขอบวชต่อมาถึงสองทั้งภิกษุและภิกษุณีก็เจริญวิปัสสนาบรรลุธรรมเป็นอรหันต์เรื่องนี้ก็เลยเป็นหัวข้อสนทนาของภิกษุทั้งหลายเมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เสด็จมาพระองค์ก็ตรัสถามถึงความเป็นมาเป็นไปพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนางภิกษุณีที่ปลดเปลื้องสามีจากบ่วงกิเลสทั้งหลายบัดใจเฉพาะมีบัดนี้แม้ในการก่อนนางภิกษุณีนี่ก็เป็นผู้ที่ปลดเปลื้องจากบ่วงคือความตายมาแล้วจากนั้นพระองค์ก็ทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าดังต่อไปนี้ว่าในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ที่เมืองปารณสีโพธิสัตว์เจ้าถือกำเนิดเกิดเป็นกวางพญาเนื้อเป็นกวางเป็นเก้งนี่นะมีรูปร่างงดงามน่าดูน่าชมผิวพรรณเหมือนทองประกอบไปด้วยเท้าหน้าเท้าหลังที่แข็งแรงมีสีเหมือนเปิ้นย้อมด้วยน้ำขั่งขั่งที่เปิ้นเอาเข้ามีดนั่นขั่งเวลามันหนุ่มสีมันแดงกำพอยังผิวกระเจี๊ยบสุกเหมือนน้ำขั่งอย่างนั้นเขาของเปิ้นก็เหมือนพวงเงินในตาถึงสองเหมือนดวงแก้วมณีหางก็เหมือนผ้ากำพลฝ่ายภรรยาของพญาเนื้อพญากวางนี่ก็เป็นผู้ที่มีรูปร่างดีงามพญากวางกับนางกวางนี่ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขปกครองบริวารถึง 80,000 ตัวต่อมานายพรานแป่งบ่วงดักไว้ขณะที่โพธิสัตว์เจ้านำหมู่กวางทั้งหลายไปหากินอยู่เท้าของเปิ่นก็ไปติดกับดักบ่วงของนายพรานพญาเนื้อโพธิสัตว์เจ้าพยายามดึงอย่างใดเฮ้อบ่วงมันปุดก็บ่ปุดบ่วงนั้นก็หัดเข้าไปหัดเข้าไปบาดเท้าจนเข้าไปถึงจิ้นจนเข้าไปถึงเอ็นหัดแน่นไปติดๆถึงกระดูกเมื่อโพธิสัตว์เจ้าบ่อาจจะหนีจากบ่วงได้จะเอิ้นบอกบริวารให้หนีไปก็กลัวหมู่กวางทั้งหลายตกใจส่วนภรรยาโพธิสัตว์เจ้าก็บ่ยอมหนีเข้าหาโพธิสัตว์เจ้าเฮือกำลังใจเพื่อให้เกิดอุตสาหะว่าข้าแด่นายท่านเป็นผู้มีกำลังนักท่านจงพยายามดึงบ่วงออกจงพยายามดึงบ่วงติดเน็ตนั่นติดแน่นนั่นให้ขาดฉันเป็นผู้เดียวเว้นท่านเสียแล้วจะมีชีวิตอยู่ได้จะได้พญาเนื้อก็ตอบว่าฉันพยายามแล้วแต่บ่อาจจะทำบ่วงให้ขาดไปได้ฉันเอาเท้าตะกุยแผ่นดินด้วยกำลังที่แห้งบ่วงก็ยิ่งติดแน่นแล้วก็บาดเท้าฉันเข้าไปแทม
ภรรยาโพธิสัตว์เจ้าก็ปลอบโยนว่าข้าแด่ท่านผู้เจริญท่านอย่ากลัวเลยดิฉันจะอ้อนวอนในพรานเฮือชีวิตแก่ท่านถ้าดิฉันอ้อนวอนบ่ได้จักเฮือชีวิตของดิฉันแทนแล้วก็ปล่อยท่านไปจะตายแทนนางกวางนี่ก็ยืนใกล้ชิดโพธิสัตว์ผู้ที่มีข้อเท้าบาดเจ็บสาหัสอาบไปด้วยเลือดนายพานก็มาถึงมายื้อพอมหันใส่กวางสองตัวนายพานนี่ก็ถือดาบกับหอกเดินมาเมื่อนางกวางหันใส่นายพานแล้วก็เดินเข้าไปหาด้วยความองอาจขอชีวิตกวางโพธิสัตว์เจ้าผู้เป็นสามีบอกว่าข้าแด่นายพานท่านจงปู่ใบไม้ลงแล้วก็จักดาบขึ้นมาเพื่อฆ่าข้าพเจ้าก่อนแล้วถึงฆ่าพญากวางนั่นภายหลังนายพรานได้ฟังอย่างอันก็เกิดว่าคนที่เป็นมนุษย์ยังบ่เฮือชีวิตตัวเองเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นเลยเป็นจะใดสัตว์ตัวนี้กวางตัวนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานยังยอมสละชีวิตตัวเองแล้วก็มาอู้เป็นภาษามนุษย์โอ้สัตว์นี้น่าจะเป็นสัตว์มีบุญถ้าเฮาฆ่าสัตว์ถึงสองบาปกรรมจะส่งผลแสนสาหัสจะทำมือเฮาตกมโนหกวันนี้เฮาจะไว้ชีวิตสัตว์ถึงสองตัวนี้นายพรานเมื่อกึดได้อย่างนั้นแล้วนายพรานก็เดินเข้าไปหาโพธิสัตว์เจ้าแล้วก็เอามีดตัดบ่วงออกจากข้อเท้าก้อยๆเอาบ่วงออกจากเท้าแล้วก็เอาเอ็นต่อกันเอาจีนมาปิดน่ะเอาหนังมาหุ้มแล้วก็เอามือบีบนวดโดยอนุภาพบารมีโพธิสัตว์เจ้าที่ได้บำเพ็ญมาแล้วก็เมตตาบารมีของนายพรานโดยอนุภาพแห่งมหาทานบารมีที่นางกวางยอมสละชีวิตเนื้อเฮือบุญบันดลบันดาลเฮือเอ็นเฮือเนื้อเฮือหนังที่ปุดขาดติดแนบสนิทปกติดังเดิมเลยโพธิสัตว์เจ้าเกิดว่านายพรานนี้เป็นที่พึ่งของเฮาแม้เฮาก็ควรจะเป็นที่พึ่งแก่นายพรานก็เลยมอบแก้วมณีที่มีอนุภาพเฮือนายพรานดวงหนึ่งแล้วก็ฮือโอวาทนายพรานว่าสหายตั้งแต่นี้เป็นต้นไปท่านอย่าได้ทำปานาติบาตอีกจงรวบรวมทรัพย์สมบัติดูแลครอบครัวทำบุญฮือทานมีศีลเป็นต้นโดยอนุภาพของแก้วมณีนี้จากนั้นถึงสองก็เข้าไปในป่าด้วยความสวัสดีกวางรอดพ้นมรณภัยโดยการเสียสละของภรรยาหลังจากจบธรรมเทศนาแล้วพุทธองค์ทรงตรัสว่านางกวางก็ได้มาเป็นภิกษุณีส่วนพญาเนื้อได้แก่เฮาตถาคตเฮาจะหันว่าอนุภาพของการเสียสละอันยิ่งใหญ่สามารถทำให้ใจของนายพรานที่แข็งกระด้างอ่อนโยนลงไปแล้วด้วยการช่วยเหลือสงเคราะห์ซึ่งกันและกันทำให้กู้ชีวิตอยู่ได้ยังมีความสุขการเสียสละนั่นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฮือลักแก่หมู่เฮาไว้ว่าถ้าจะต้องเสียสละก็ฮือเสียสละตามลำดับเสียสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมความถูกต้องดังนั้นญาติโยมเมื่อเฮาประพฤติปฏิบัติเพื่อรักษาธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีอยู่ในใจของเฮาให้มันคงสิ่งดีที่สุดนั้นคือสละอารมณ์โกรธ
อารมณ์หลงนะอารมณ์แห่งความโลภโดยเฉพาะความโกรธทั้งหลายสละทุกอย่างไปสละอารมณ์เหล่านั้นทิ้งไปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะในโลกยุคปัจจุบันนี้อาจไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เขาจะติดแนบครับครูบาอาจารย์นักปราชญ์บัณฑิตหรือว่าเพื่อนติดแต้ลักษณะของเพื่อนแต้มิตรแต้ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้วางหลักไว้อยู่4ประการคือเป็นมิตรมีอุปการะซึ่งกันและกันคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดเวลามิตรแนะนำประโยชน์คอยแนะนำประโยชน์เพื่อดำรงตนไปในทางที่ดีมิตรมีน้ำใจคือมีความรักใคร่เกิดจากน้ำใสใจจริงบ่มีความอิจฉาริษยายามเปื้อนได้ดีพ่อมิตรจะกล่าวถึงนี้ก็คือว่ามิตรที่ห่วมสุขห่วมทุกข์นะยกขึ้นมาอู้ญาติโยมทั้งหลายยามเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตในชีวิตก็บละทิ้งแม้ชีวิตของตนก็สละแทนได้เพื่อนที่ว่าถึงนี้ก็คือเพื่อนแต้มีคุณธรรมศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายดังเรื่องราวที่ปรากฏเกิดขึ้นในสมัยที่พระองค์ประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันพุทธองค์ปรารภถึงภิกษุรูปหนึ่งก่อนที่เปิ้นจะมาบวชและเปิ้นได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้าเกิดหันภัยในสังสารวัฏหันภัยในวัฏสงสารว่าชีวิตในสังสารวัฏนั้นมีแต่ความทุกข์ควรที่จะออกบำเพ็ญเพียรแสวงหาความหลุดพ้นท่านก็ตั้งใจออกบวชในพุทธศาสนาหลังจากที่บวชเฮียนด้วยการปฏิบัติธรรมรับโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ไปจำวสาที่ป่าใกล้ๆหมู่บ้านแคว้นโกศลเมื่อเจ้าบ้านหันภิกษุนั้นมาเจ้าบ้านก็ตรังดีอกดีใจที่มีเนื้อนาบุญมาโปรดถึงที่เจ้าบ้านทั้งหลายพากันแปลงกุฏิแปลงที่พักฮือถึงเมื่อวันเมื่อคืนก็พากันมาอุปถัมภ์ดูแลอุปถากด้วยความเคารพเมื่อจำวสาได้ประมาณเดือนหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่ทุกคนบ่คาดคิดมาถึงคือไฟได้ไหม้หมู่บ้านนั้นโดยบ่ฮู้สาเหตุไฟก็ลามไปทั่วบริเวณพืชพันธัญญาหารต้นไม้ใหญ่น้อยที่ปลูกไว้ไฟไหม้บ่เหลือหรอเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเจ้าบ้านก็บ่สามารถที่จะนำอาหารไปถวายพระคุณเจ้าได้ถวายแต่อาหารที่มีตามเกิดแม้พระภิกษุรูปนั้นจะมีที่หลับที่นอนมีที่ปฏิบัติธรรมที่เจ้าบ้านแปลงฮื้อแต่ก็ลำบากในเรื่องของการคบฉันเมื่ออาหารบ่สมบูรณ์ทำฮื้อภายในใจของพระภิกษุนี่เกิดความกังวลกระวายปรารถนาฮื้อเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเพื่อที่ออกวสาแล้วจะได้ปิกไปอยู่ที่วัดพระเชตวันจิตใจที่เคยมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดพ้นก็เลยหย่อนไปบ่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้ตลอดเวลาไป3เดือนผ่านไปหลังออกวสาแล้วพระภิกษุนี้ก็ล่ำลาศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันพระพุทธเจ้าถามว่าดูก่อนภิกษุเธอพออดทนได้ก่อนในเรื่องที่พักในเรื่องอาหารครบฉันภิกษุรูปนั้นกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญเสนาสนะที่ข้าพระองค์พักอาศัยอยู่นั้นสัปยะเหลือเกินเพียงแต่ว่าเรื่องอาหารการกินบ่ได้สัปปยะ
พราะหลังจากที่ข้าพระองค์จำวาสาได้ประมาณเดือนป่ายเกิดอัคคีภัยไฟไหม้ครั้งใหญ่ไหม้ตีให้ตีสวนไหม้บ้านอุบาสกอุบาสิกาทำให้เกิดความลำบากในเรื่องอาหารการกินข้าพระองค์กังวลเรื่องอาหารปรารถนาจะออกจากหมู่บ้านนั้นทำให้บ่สามารถที่จะบำเพ็ญสมณธรรมได้ดังเดิมเหมือนเก่าก่อนพระเจ้าได้สดับฟังแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุการที่เธอไปปะความลำบากเรื่องอาหารแล้วปรารถนาที่จะละทิ้งเจ้าบ้านเก่าจองเธอบ่อินดูเขากะเขาได้ตู้เจ้าตนเขาเอาไว้ไหว้ไว้สาเขาดีใจแล้วเธอจะเอาเรื่องอาหารมาเป็นข้ออ้างว่าบ่ได้กินดีอยู่ดีแล้วมาละทิ้งเจ้าบ้านเขาเนี่ยบ่สมควรเน้อบ่สมควรเน้อนั่นพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสอย่างนี้เป็นสิ่งที่บ่สมควรเลยพระองค์ตรัสสอนภิกษุนั้นไปว่าธรรมดาสมณะเมื่อมีที่อยู่สบายแล้วก็ควรจะละความโลภเรื่องอาหารการกินยินดีตามที่ได้พอใจตามที่มีเจ้าบ้านเปิ่นพอมีพอกินเปิ่นก็ต้องดูแลดีบัดนี้เขาตุกยากลำบากเขาจะไปกินดีกว่าเขาทำไมเฮ่อมุ่งบำเพ็ญสมณธรรมเออมันก็ถึงแต่เนาะศรัทธาญาติโยมสเตื่อแต่มาก็ห่วงเหมือนกันนะยุคนี้เวลาอู่กับพระกำเนนหรือว่าไปอบรมหงเฮียนพระเนนเนี่ยจึงตระหนักอยู่เสมอยุคนี้มันโควิดเศรษฐกิจบดีพระเนนไปฉันอย่างบดีถ่ายโพดออกมาว่าอาหารดีอาหารรูกลัวโยมบ่สมควรเนาะบัดถ้าโชว์กินก็กินเนี่ยมันผู้ก็ถ่ายขว้างก็จบมาทั้งไปถ่ายออกเฟซออกไลน์แล้วอายคือโยมเหมือนเดียวกันนี่เนี่ยเขาบอกควรดีโลภเรื่องกินบาหันแก่ปากแก่ต้องบำเพ็ญสมณธรรมแม้บัณฑิตในการก่อนเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกี้ยวผงแห้งติดต้นไม้ที่ตัวเองอาศัยมีความสันโดษบ่ยอมที่จะทำลายมิตรเหตุใดเธอถึงคิดว่าไปบิณฑบาตได้อาหารบดีแล้วมันละทิ้งศรัทธาญาติโยมเสียเล่าละทิ้งญาติมิตรเสียเล่าจากนั้นพระเจ้าก็นำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าดังต่อไปนี้เป็นอย่างใดก็ก่อยมาฟังต่อกันเนาะศรัทธาญาติโยมเนอพอเวลาแล้วก็ครั้งแถม15นาทีเป็นยังไงก็ไปฟังกันในตอน2ชวนติดตามตอน2นี่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นนกแขกเต้าญาติโยมเนอะโพธิสัตว์เจ้าเกิดเป็นนกแขกเต้าอาศัยที่ต้นบ่อเดือเหมือนเคยเล่าให้ฟังแล้วเหมือนกันก็เอามาทวนให้ฟังแถมกรรมเนาะศรัทธาญาติโยมเนาะต้นบ่อเดือเรื่องราวเป็นอย่างไรก็รอฟังหลังทุ่มกึ่งตอนนี้เวลา 6:47 นาทีลองฟังญาติโยมพอก่อนอยู่ที่ไหนจังใดภัยตี้โทรมาช่วงแรกช่วงที่2ก็โทรเนาะให้คนอื่นโทรถ้าภัยโทรบัดดันช่วงแรกก็ไปโทรตอน2บุญเอานะเนาะเอามีเข้ามา0998366322 0998366322โอ้วันนี้ดีบ่มีลุดวันนี้บ่มีลุดฮะเจริญปอนจับมือสาเจ้ามาจัดได้แม่แก้วอ๋อทางอยู่เจ้าชัดสินดี
คยได้ยินนะอันโพธิสัตว์เป็นนกแขกเต้าอ่ะเจ้าหืมเจ้าจะไปเจ้าบ่ได้กะเคยได้ยินแล้วกะบ่เคยได้ยินกันเจ้านั่นกะมันได้ยินเตื้อเนาะนั่นอันนั้นถ้าจะเล่ามาตอนนั่นนะเอามาเล่ามาแรงนี่แห่งกรรมเคยจัดรายการเวลาบ่ายสามโมทนาเอาก็ฟังแมลงนี่เหี้ยกะเนาะโมทนาเนอเดี๋ยวก็ฟังตอนสองแห่งกรรมเจริญพรเจ้ากราบไหว้พระเจ้าท่านครูแม่จันเจ้าฟังอยู่แม่จันตังอยู่มันดูได้ฟังได้เตื่องแต่ว่ามันแล้วกะเป็นนกแฮกเต้าจับเก้าบ่เดืออีน่ะเจ้าแล้วก็เก้าบ่เดือนี่ตายแห้งไปน่ะรอฟังรอฟังจะเหมือนกันก่ออีน่ะไปกินบาทว่าได้ของดีก่อให้ไปสิอื่นบ่เออแน่ไข้แอนเลยอ่ะโอ้ไข้แอนบ่ได้ของดีอ่ะเจ้าบ้านเพิ่นยังตุกเนาะเจ้าบ้านกินได้ก็กินอ่ะเนาะเพิ่นตุกเหรอเฮาก่อนดอกมันไฟไหม้เดี๋ยวก็ปลูกใหม่เดี๋ยวก็ปลูกใหม่ก็ตัวแน่ห้อมบ่จิมีอ่ะเจ้าเนาะโอ้โหทนาอินดูเจ้าบ้านกะเปิ้นบ่มีกำลังใจ0998366322ตัวเจ้าพ่านนายเฮาก็โอ๊ดเอาอยู่เฮ้อศรัทธาเพิ่นมีกำลังใจเน้อตุพระเนนพระเนนทั้งหลายจะฟังอยู่กะบางตนบางองค์ก็ใจอ่อนโอ้ญาติโยมเพิ่นทุกข์ลำบากเหลือเฮานักเฮานี่น้ำไหลไฟสว่างอดทนเอาอยู่เฮือศรัทธาได้เป็นที่เปิ่งเป็นที่เปิ่งเขาเจริญปนไปจ้าพระครูแม่ที่กรรมอยู่เนอแม่ยังแม่เรือนเขียนเก่าวังเหนือเจ้าแม่เรือนวังเหนืออีกอะเจ้าแม่เรือนเขียนโตฟัง94ลำปาง 94.5 กะเจ้าเขาที่4.5ขอบคุณเนอแม่เรือนแม่เรือนเรียนนกแขกเต้านี่ได้ยินละสองข้างเหรอจ๊ะได้ยินที่ไหนแม่ต่อมาได้ยินกับพระครูข้างหนึ่งจ้ะค่ะว่าสถานีไหนอ่ะสถานีนี่จ้ะใช่สถานีนี่แมลงแมลงเคยเอามาเล่าดูได้เล่ากะเอออันนั้นถ้าอย่าฟังฝ่ายหินพุ่นก็ฟังไหนไหนพ่อฮะได้ยินสองครั้งแล้วนกแขกเต้าที่แจ๊บก็ไม่ได้แห้งนะก็เดี๋ยวรอฟังเนอจะเหมือนกันก่ออีเนอเจ้าเจ้าเจ้ารอรุ่นรอรุ่นรอรุ่นนะรอรุ่นนะเนอเจ้าเจ้าเออกำลังใจเนอจะเหมือนกันก่ออีนะเออ0998366322ก็เดี๋ยวรอรุ่นจะเหมือนก็เหมือนกะอีน่ะนกแขกเต้าเป็นนกอันยังก็คือนกแร่นกแร่ก็คือนกแก้วนั่นน่ะนกแร่ก็คือนกแก้วนกแขกเต้านี่เจริญพรเจ้าไว้สาเจ้าจากดังใดฮะเจ้าสุเตอ๋ออันนี้เพิ่นได้กับไฮกะเพิ่นได้ฟังดึงแม่เจ้ามาตอนเหมือนแรงอย่าฟังได้หมดเลยเจ้าน่ะโอ้มันแรงกับฟังซออย่าดูต่างกะหมู่จอมตองนี่ยินดีเนอแม่บุญปันเพิ่นฟังกันหลายคำมาก็ได้ฟังเนาะบางคนก็ตึ้มไหลไปไหนถึงอยู่สถานีเนี่ย
94.50 นี่เปิ้นก็ถวายเวลาตั้งแต่6 โมงมาแรงไปถึง4 ทุ่มก็เลยเป็นเวลาธรรมะเก็บเกี่ยวเอาเต็มตีดูต่างฟังถ้าเป็นเฮากี่ข้าวในกินอิ่มกินเต็มเนาะเออเปิ้นอุตส่าห์เอาเวลาถวายเฮาเนี่ยโอ้บัดเจ็ดสักเล็กสักน้อยเนอะเวลาเป็นเงินเป็นทองนะถ้าเปิ้นเอาไปจัดสรรเฮอห้างร้านเอาไปเฮอสปอนเซอร์อื่นนี่ก็ปดโทษเป็นเงินเป็นทองมากมายแต่อันนี้เปิ้นหันความสำคัญของพระพุทธศาสนาเนาะตูเจ้าพานายก็มาปะสัทธายามยุคโควิดนี่ไปเอวถึงบ้านถึงจองกู้หลังหอหลังเฮือนเจริญเจริญปอนเจ้าฟังทุกวันเลยเจ้าอยู่ที่ไหนเจ้าดอยแก้วจอมตองเนาะเจ้าไปทำงานใหญ่ท่านเจ้าเด้ออนุโมทนาเจ้าสาธุสาธุอันนี้โออีกาหมู่ใกล้หิมโทรมาอีผ่องกาจอมตองเวียงหนองล่องบ้านโฮ่งโดยลอยะบ้านทายะที่ฟังกันห้อยตองสักได้ไปดักปิ้งไงจะกันเวียงปะเป้านาเดี๋ยววิทยุจะดักปิ้งจะได้ออกกับเวียงปะเป้าอันนั้นเนอะเจริญปอนสวัสดีเจ้าสังกัปปูอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนพบได้สำคัญสักเดียร์แต่ว่าเขาเหรออยู่ไหนแม่แม่อยู่วังเหนือเด้อวังเหนือแม่อยู่วังเหนือบ้านหยังบ้านกว้างเจ้าแม่ลุ้นนะเจ้าอ๋อชื่อแม่ลุ้นแม่ลุ้นจีมาก่อนแม่ท่านว่าเขาที่ว่าเออกี่เขาแรงแล้วกะเออกินนอนอยู่นี่ฟังเนี่ยอ๋อมันกินเตี้ยกินเตี้ยเจ้าก็ว่ากินข้าวแรงเจ้าเนี่ยแม่ขาดกูฮะมาขาดกูเนี่ยพี่ยะเนี่ยมันลุ้นพี่ยะแม่ลุ้นพี่ยะอีกอ่ะเออเออเออนอนฟังอันนั้นเนาะเออเออเออเพราะเป็นว่าจะกินกับข้าวบ่มฟันเลยแม่ฟังแม่ขาจันนี่ก็นี่ฟังกันไปเลยๆเนอะก็ได้กับตนอื่นมาแถมยินดีแม่ลุนเหมือนกันเนาะแม่ลุนวังเหนือวะจากเวียงปะเป้าแม่ขจานไปวังเหนือกับไปแจ้ไก่กันเหรอลายดอยสัก20 กิโลเนี่ยกะฮะเนาะจากอันแม่ขาจานปากตางหันไปวังเหนือเว็บเดียวมันเป็นละอ่อนอย่ามาเหมือนแตะเหมือนว่าไปวังเหนือสีเหมือนไปวังเหนือพวกเนี่ยไปปล่อยหลวงวังเหนือพวกอย่าไกลขนาดแบบเดียวนี่ฮะนั่งรถไปกึ่งชั่วโมงถึงแล้ววังเหนือเว็บเดียวอาตมานั่งอู้อยู่ด้วยรอนี่ก็นาทีก็ถึงแล้วเนี่ยเฮ้แม่เดนี่นั่งอู้อยู่วัดปากตังเจริญเสียงพดไปบ้านญาติโยมครับพุ่นนาทีเดียวนาทีเดียวถึงละกินข้าวไปตัวเปิดวิทยุฟังไปเองนะโอ้ตันอยู่เนอะข้างแหม 4-5 นาที0998366322 0998366322ช่วงแรกนิ่มปอกืนด้วยนะเดี๋ยวไปกืนช่วงที่สองพวกแน่จะโทรมาช่วงที่สองเพราะช่วงแรกนี่มาดูต่างมือเมาปั้นเข้าจะมากดโทรศัพท์ก็จะเปื้อนจะมาเปื้อนโทรศัพท์ก็ฟังไปอ่ะญาติโยมท่านทั้งหลายเนาะก็เดี๋ยวก็จะได้พักได้ลากันนะ
รับสายเจริญพรเจ้าแล้วโทรจากไหนเวียงหนองร่องเออนานได้ยินทีก็ได้ยินทีเจ้าชัดเจ้ากะเจ้าดีต้องแก้วก่อนจ้ะ อันนี้อยู่บ้านเวียงหันกะอยู่บ้านยังฮะอยู่บ้านตาจางเจ้าตาจางได้ยินทีก็ยินดีดีดีจ้ะได้เอาเสาขึ้นก่อดึงเสาขึ้นก่อมาได้ดึงจ้ะดูต่างฟังเนาะว้าวติดตามฟังกันไปตลอดเด้อฟังตลอดแต่มันเต็กบัตานเพื่อวันนี้จับพอดีวันนี้จับพอดีเนาะจ้ายินดีเนาะโอ้น่ะมันโล่งนะจับพอดีนะโล่งนะวันนี้นะอากาศก็เหมาะวันนี้โมทนาเวียงหนองล่องเอาสายสุดท้ายสายที่8เจริญปอนกลับไปจากจ้าท่านผู้โทษจากที่ไหนจากแม่สีจันบ้านให้ชมสมมติดีหลวงครับแม่สวยแม่สวยแม่สวยเนาะได้ยินชัดดีกะชัดเจนดีเจ้าขี่เข้าแรงแล้วบ่เจ้ากินแล้วขี่เข้าเรียบร้อยแล้วคำมาก็ได้ฟังธรรมะเนาะม่วนใจเนาะแม่เนาะเจ้าฟังม่วนใจทำได้ค่ะ